เลยนะคะว่าล่าสุดค่ะกลายเป็นข่าวที่น่าใจหายเมื่อทางด้านของอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์นะคะจิตรกรชื่อดังที่ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาตินั้นได้ออกมาประกาศยุติทุกอย่างในการลดรับงานงดรับเชิญทุกอย่างนะคะโดยท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวว่าอย่ารบกวนผมเลยปล่อยผมทำในสิ่งที่ผมชอบก่อนตายเรียกได้ว่าเป็นจิตรกรไทยที่มีผลงานจิตรกรรมไทยหลายผลงานนะคะซึ่งมีทั้งงานสถาปัตยกรรมประติมากรรมปูนปั้นแล้วก็งานจิตรกรรมไทยได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์จิตรกรรมในปีพ.ศ. 2554ค่ะและล่าสุดค่ะเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2567นะคะนายเฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์นะคะหรือที่เรารู้จักกันดีในนามอาจารย์เฉลิมชัยศิลปินแห่งชาตินั้นก็ได้ออกมาประกาศว่าเช้านี้15กุมภาเป็นวันครบรอบ69ปีของผมฝากประกาศอย่างเป็นทางการว่าผมตั้งใจอายุ69ปีแล้วทำอะไรมามากมายวันนี้ต้องฝากไปถึงทุกท่านที่ใช้ผมหรืออยากจะขอความช่วยเหลือผมทุกเรื่องหรือเชิญผมไปไหนขอฝากว่าอย่ารบกวนผมเลยปล่อยผมไปเถอะปล่อยชีวิตผมไปให้มีความสุขอย่าให้ผมวุ่นวายกับทุกเรื่องผมพอละผมเลิกแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอย่ามาเชิญอะไรผมการตัดสินงานกรรมการที่ไหนการประกวดอะไรก็ตามอย่ามาเชิญผมและที่ผมเคยเป็นอยู่ก็ขอยกเลิกทุกที่ที่ผมเคยเป็นกรรมการและเคยทำอะไรร่วมกับหน่วยงานใดก็ตามยกเลิกหมดผมแก่แล้วอยากมีชีวิตที่เหลืออย่างแข็งแรงและท่องเที่ยวไปในโลกของผมเที่ยวไปทุกที่ทุกแห่งด้วยมอเตอร์ไซค์ฝากทุกท่านว่าอย่ามาใช้งานผมไม่ว่าจะพระสงฆ์หรือหน่วยงานราชการปล่อยผมไปขอเอาที่ชอบก่อนที่จะตายนี่คือสิ่งที่ผมต้องการถ้าท่านรักผมก็อย่ามาใช้ผมอย่ามาสนใจผมปล่อยผมไปซึ่งหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวเผยแพร่ออกไปนะคะก็ทำให้ชาวเน็ตจำนวนมากค่ะเข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็เสียดายแล้วก็ยังคิดถึงผลงานของอาจารย์อย่างมากมาย